ฝรั่งไทยแท้ๆครับทุกคนคือวันนี้ครับทุกคนเราจะมารีวิว KFC ไทยนะคือแท้อยากจะเปรียบเทียบนะครับระหว่าง KFC อเมริกากับ KFC ไทยอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันนะครับทุกคนซึ่งวันนี้บอกเลยว่ามันจะพิเศษนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะสั่งเมนูใหม่ของ KFC ครับเพิ่งเข้ามานะครับทุกคนไม่นานนี้เองครับซึ่งแต่ละอย่างนะครับบอกล่วงหน้าก่อนว่าเขาไม่มีที่อเมริกานะครับทุกคนอันนี้จะเป็นการรีวิวนะครับระหว่างไทยกับอเมริกาโดยที่ของไทยมันจะได้เปรียบอยู่แล้วแหละเพราะว่ามันจะมีเมนูอะไรบางอย่างที่เขาไม่มีที่อเมริกาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราจะเริ่มรีวิวกันตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้ครับนะครับมันจะเป็นอะไรมันจะเป็นเมนู1ที่เราไม่มีที่แม่ครับถ้าพูดตรงๆเลยนะแฮทไม่เคยกินมาก่อนด้วยซ้ำนะครับนี่จะเป็นครั้งแรกของแฮทเลยนะในการที่แฮทจะกินตรงนี้ครับเมนูตรงนี้ครับมันจะเป็นกุ้งดองนั่นเองนะครับแฮทก็เห็นว่าคนไทยหลายคนเขาก็จะสังเกตกันนะแล้วรู้ไหมว่าที่อเมริกาKFCอเมริกาเขาไม่มีขายนะครับรู้หรือเปล่าครับทุกคนถ้าก็ไม่รู้ก็ตอนนี้เอาเป็นว่ารู้แล้วครับทุกคน นั่นเองครับเดี๋ยวขอรีวิวกันดูว่ามันจะเป็นยังไงดูกุ้งโดนัทอ่ะใครเป็นคนคิดอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะอันนี้อร่อยครับทุกคนตอนหน้าก็ไม่รู้ว่าต้องคิดยังไงอ่ะรสชาติมันแปลกใหม่ครับทุกคนเข้าใจไหมเรียกว่ามันอร่อยครับทุกคนมันจะมีความกรอบกรอบของโดนัทนะเจออันนี้รู้สึกว่าเขาเอาไปทอดนะแล้วมันจะมีแบบว่ารสชาติของกุ้งด้วยครับทุกคนอร่อยแปลว่ามันผ่านครับทุกคนอร่อยจริงๆครับโอ้โอเคครับทุกคนมันจะมีเมนูหนึ่งที่หลายคนอยากให้ฮัทแบบว่ากินรีวิวจาก KFC ครับมันจะเป็นกากเพชรของ KFC นะครับอันนี้แบบว่าเผ็ดดุนะครับผมมันเห็นได้ชัดเจนว่าอันไหนมันควรเผ็ดกว่ากันนะครับผมอันนี้มันจะเป็นอีกเมนูนึงนะครับที่แม็กกับเขาไม่ขายนะครับงงไหมครับก็ผู้ผลิตแบรนด์ KFC ใช่ไหมก็เป็นคนอเมริกันแต่ว่ามันจะมีบางเมนูที่ถ่ายที่เขาไม่มีที่แม็กกับทุกคนแต่ยังไงก็ตามคือเราทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเป็นเรื่องอาหารนะครับที่ถ่ายก็ได้เปรียบอยู่แล้วแหละมันอาหารมันอร่อยทุกอย่างครับพูดตรงๆเลยครับทุกคนมานะครับมาดูกันว่าอันนี้มันจะแผ็ดแค่ไหนนะครับผมแล้วในการที่เราจะมีเมนูเนี้ยมันสู้ของอเมริกันได้หรือเปล่าครับมาเลยครับสำหรับใครที่ชอบกินแบบเผ็ดหวานอร่อยผ่านใช้ได้เลยครับฟองเลยครับทุกคนว่าอร่อยครับครั้งแรกของแฮทชอบนะถ้ามีขายที่เมกาน่าจะขายดีนะบอกให้มาครับรีวิวของแพทดุนะครับว่ามันจะแพทแค่ไหนครับขอเคี้ยวก่อนครับเคี้ยวเสร็จนะครับผมมาเลยครับผมเดี๋ยวว่ามันจะแพทแค่ไหนครับแพทแบบดุนะครับดูก่อน ต้องไปกิน KFC นะครับทุกคนแพทดุนะฮะมาเลยครับเนี้ยทุกคนแพทนะแพทอยู่โอ้แต่ว่ามันสู้แบบความเผ็ดของมาม่าเกาหลีไม่ได้นะแต่แพทอยู่นะแพทโอ้แต่ว่าอร่อยครับชอบครับทุกคนถ้าอร่อยนี้เขาขายกันที่อเมริกาแพทบอกเลยว่าไม่มีใครซื้อครับเพราะว่าคนอเมริกาเขากินแพทไม่เป็นครับทุกคน เรื่องจริงด้วยครับมาครับอันนี้มันจะเป็นเมนูใหม่ๆครับสำหรับคนไทยด้วยนะครับเขาเรียกว่าชีสอะไรสักอย่างนะครับก็น่าจะเป็นชีสโรลอะไรสักอย่างครับทุกคนก็เดี๋ยวเชื่อมันจะขึ้นตรงนี้นะครับตอนสั่งใช่ไหมครับเห็นว่ามันน่าสนใจครับทุกคนมันจะเป็นไก่กับชีสนะครับแล้วก็มันจะมีท็อกโก้ด้วยนะครับอันนี้นะถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าทอร์ติลล่านะครับผมภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรทาโก้เลยทอโก้ภาษาอังกฤษเรียกว่าทอร์ติล่านะครับทุกคนไม่ใช่ทอโก้มันจะแข็งๆอันนี้มันจะอ่อนๆ นะครับผมแล้ววันนี้ก็เป็นอาจารย์อารัมแล้วกันสอนภาษาอังกฤษ ไม่เอาครับแล้วก็เป็นแฮชแท็กนะครับผมฝรั่งไทยแท้ๆครับนั่นเองมาครับการกินรีวิวกันดูว่ามันจะเป็นยังไงครับอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปได้ไงครับทุกคนเมนูที่มันเรียบง่ายขนาดนี้แต่ว่าอร่อยขนาดนี้มันอร่อยครับทุกคนโอ้อร่อยอ่ะถ้าเห็ดจะไม่ผิดนะราคาจะอยู่ประมาณ60บาทครับทุกคนอันนี้ซื้อมาแล้วก็กินเล่นๆได้ครับทุกคนกินได้ง่ายมากด้วยครับแต่ว่าคำถามต่อไปทำไมถึงไม่ได้ขายที่อเมริกาถ้าใครนี้ที่อเมริกาบอกเลยว่าคนอเมริกาคนฝรั่งซื้อกันเยอะๆนะจริงแต่ยังไงคือแบบ KFC มันต้องอร่อยกว่าที่ไทยอยู่แล้วป่ะมากินต่อไปนะครับดูกันว่ามันจะอร่อยกว่าหรือเปล่าครับทุกคนมาครับ
อู้ตรงนี้คืออะไรครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นมีโปรดของแฮทนะครับนั่นเองนะครับผมการแซบนะครับจริงคือแฮทบอกเลยว่าตอนแฮทอยู่อเมริกานะแฮทจะมีช่วงหนึ่งที่แบบโคตรคิดถึงนะโคตรคิดถึงวิงแซบเลยนะอยากกินอ่ะอยากกินมากเลยครับทุกคนแต่ว่าที่อเมริกาไม่มีขายแล้วถ้าจะทำนะมันทำยากมากเลยเพราะว่าแฮทไม่เคยแบบว่าหาสูตรของอันนี้ให้ได้นะครับทุกคนคือถ้าเรามีใครที่แบบว่ามีสูตรช่วยบอกข้างล่างเดี๋ยวแฮทก็จะทำอีกคลิปนึงแบบว่าต้องทำนะครับดูว่ามันจะเป็นยังไงครับนั่นแหละครับทุกคนมากินรีวิวกันนะครับผมมาเลยครับของโปรดของแฮทนะครับถ้าเราคุณคิดว่าอยากจะมาหาแฮทใช่ไหมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาฝากมาฝากเสื้อนี้เลยครับทุกคนโอ้ง่ายมากครับทุกคนเราแฮทโคตรชอบด้วยเดี๋ยวกินอันนี้ให้หมดก่อนนะครับทุกคนเราจะรีวิวต่อครับก็ถึงช่วงที่เราจะมากินตรงนี้ต่อนะครับมาแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับมันจะเป็นเมนูสุดท้ายที่เราจะมากินกันในวันนี้นะครับซึ่งถ้าขอบอกก่อนว่าเมนูเกือบทุกอย่างเขาไม่มีขายที่อเมริกาครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราอะต้องคิดว่าเราอะทำบุญมาเยอะๆนะที่จะมาเกิดที่ไทยนั่นเองครับทุกคนในนี้เรื่องจริงนะอาหารดีขนาดนี้มันหายากนะเว้ยมันไม่มีทุกที่นะบอกให้นะก็เป็นแบบว่าอยู่แม่ก็เป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าแบบคิดถึงแบบ KFC ไทยนี่เรื่องจริงนะจริงคุณไม่เชื่อก็แต่คุณครับแต่ความจริงก็คือความจริงนั่นแหละครับทุกคนเชื่อแฮงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้ข้าวไก่แซ่บอันนี้เขาจะเรียกว่าข้าวไก่แซ่บนะครับตามตากล้องนั่นเองครับผมปุ๊บมาแล้วครับทุกคนช้อนกับซ่อมครับพร้อมที่จะมากินนะครับผมมาครับอันนี้ครับทุกคนมันจะต้องเป็นอะไรที่อร่อยมากครับเพราะอะไรเพราะว่าเราอยู่ที่เมืองไทยครับเรื่องอาหารก็เป็นเรื่องใหญ่ที่นี่นะครับมันจะต้องอร่อยนะครับถ้าก็ว่าไม่เด็ดเราไม่กินเลยนะบอกให้รู้สึกว่ามันจะมีความแซ่บนะครับของไก่ตรงนี้นะครับมันก็จะอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับว่าเอาลาบมาใช่ไหมครับมาใส่ไก่แซ่บนะครับแล้วก็เอาด้วยนะครับอร่อยตรงนี้นะครับทุกคนเราจะมารีวิวเฟรนช์ฟรายของ KFC ครับดูกันว่าของอเมริกาหรือว่าของไทยอันไหนมันจะอร่อยกว่ากันครับเฮ้ยโอ้ my god อร่อยมากเลยครับแต่ว่ามันเป็นเฟรนช์ฟรายครับก็ความอร่อยก็จะเท่ากันแหละนะครับผมโอเคครับทุกคนแฮทสรุปเอาง่ายๆแล้วกันนะครับ KFC ของไทยมันจะอร่อยกว่าของอเมริกาอยู่แล้วถ้าว่าคุณไม่เชื่อแฮทเดี๋ยวเข้าไปดูคลิปนี้นะครับตอนที่แฮทอยู่อเมริกาครับทุกคนแฮทก็ไปกิน KFC แล้วก็อัดคลิปไว้นะมันอยู่ตรงนี้ครับเข้าไปดูได้นะแล้วเปรียบเทียบกันระหว่างของอเมริกาหรือว่าของไทยอันไหนมันจะอร่อยกว่าแฮทบอกให้เลยว่าของไทยมันจะอร่อยกว่าจริงๆครับถ้าว่าคุณไม่เชื่อแฮทคุณลองไปอยู่ต่างประเทศดูนะครับมันหายากมากนะครับเพราะว่ามันจะมีอยู่ที่เมืองไทยทั้งนั้นเลยครับเท่านั้นเลยครับทุกคนไม่มีที่อื่นแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับแล้วยังไงก็ตามเราจะเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันครับบ๊ายบายครับผม